หงแดงยอมขาดทุนเตรียมปล่อยเกอีตา2ทีมดังรอรับหงแดงลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวเตรียมยอมขาดทุนปล่อยนาบีเกอีตาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มี2ทีมดังรอรับตัวไปร่วมทีมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลกำลังวางแผนปล่อยตัวนาบีเกอีตากองกลางทีมชาติกินีออกจากทีมแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้เกอิตาวัย24ปีย้ายจากทีมแอร์เบย์ไลซิกมาอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว50ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วอย่างไรก็ตามเจ้าตัวโชว์ฟอร์มไม่ร้อนแรงอย่างที่คิดและหลุดไปเป็นตัวสำรองอย่างต่อเนื่องซึ่งรายงานข่าวล่าสุดจากทีมทอล์กระบุว่าเจอเก้นคล็อปกำลังคิดที่จะปล่อยตัวนาบีเกอิตาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งอาจยอมขาดทุนไปถึง10ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดยรายงานระบุเพิ่มเติมด้วยว่าทีมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์กับบาเยิร์นมิวนิกเริ่มติดต่อกับตัวแทนของนักเตะแล้วกำลังคิดที่จะปล่อยตัวนาบีเกอิตาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งอาจยอมขาดทุนไปถึง10ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดยรายงานระบุเพิ่มเติมด้วยว่าทีมบอรุสเซียดอร์ทมุนด์กับบาเยิร์นมิวนิกเริ่มติดต่อกับตัวแทนของนักเตะแล้ว